เรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเช่าคือญี่ปุ่นกับห้องเช่ามันเป็นของคู่กันเออเพราะว่ามันเป็นคือเค้าเจอประเทศเค้าอ่ะคือคนต่างจังหวัดก็จะเหมือนกับช่วงทะเยอทะยานของชีวิตพอเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ากรุงทำงานใช่ไหมแล้วอย่างว่าคือที่ญี่ปุ่นมันแพงมหาศาลมากเออฉะนั้นเค้าก็จะไปอัดกันต้องหาห้องเช่าเช่าให้ได้เออเอาง่ายๆว่าคือจริงๆไทยก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันเหรอเอ้ยพวกนักศึกษาที่ดูๆเนี่ยก็มีหลายคนห้องเช่าเหมือนกันเหมาะเหม็งเลยแล้วคนที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยคือเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ทางผีผ่านเคยได้ยินยังไงเคยได้ยินแต่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยมันเป็นสามแยกป่ะคือมันเหมือนกับห่วงจุ้ยไม่ดีหรืออะไรยังไงหรือไม่แน่ใจอ่ะที่กูรู้คือห้องนึงในชั้นเนี่ยจะชอบมีออปชันพิเศษที่ห้องอื่นไม่มีคือห้องที่ออกจากลิฟต์มาแล้วเจอห้องนั้นน่ะเออไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นน่ะเออไอ้พวกแบบทางเปิดเข้าไปอ่ะทางสามแพ่งทางแยกทางอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออเค้าเรียกคนไทยก็จะเรียกว่าทางผีผ่านซึ่งคนเนี้ยคนที่เล่าเนี่ยเค้าบอกว่าตอนเค้าไปอยู่แรกๆอ่ะเค้าก็แบบเหมือนกับเห็นคนเดินในห้องอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยโทษมีอย่างนี้ด้วยเหรอเจสามชาปวดคอเฮ้ยโอ้ยคิดเห็นโถเอ้ยมึงไปชื่อคนอื่นบ้างก็ได้มีหมดอ่ะเจสามชาตัวไม่จริงตัวเป็นๆตัวโคตรจริงตัวจริงที่เที่ยวจริงสัตว์มีอะไรเต็มไปหมดอ่ะเจสามชาปวดคอไอ้ที่มันหลุดเลยกำลังมูดกูกำลังมาเลยรูดออกมาเลยเอาใหม่เรียกมูดกลับมาใหม่คนเล่าเนี่ยเขาไปเช่าห้องหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นห้องทางผีผ่านก็คือไอห้องตรงสามแพ่งหรือห่วงจุ้ยไม่ดีหรือทำเลไม่ดีหรืออะไรสักอย่างนึงเออนั่นแหละแล้วคือตอนกลางคืนอ่ะเขาก็ชอบแบบว่าเห็นแบบคนเดินผ่านคนเดินข้างในห้องคือเดินแบบเดินแวบทะลุกำแพงอะไรเงี้ยแล้วเวลาแฟนเขามานอนแฟนเขามานอนกับเขาแฟนเขาอ่ะบอกว่าเห็นเหมือนเป็นนักรบสมัยก่อนแต่มีแค่ครึ่งตัวแล้วคานจากหน้าประตูเข้ามาคานในห้องอ่ะนะในห้องอู้ยังอยู่ได้อีกเหรอเออคือคานคืดมาแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบโหคือเยอะเลยอ่ะแต่คือเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาก็แค่ผ่านอืมเขาแค่ผ่านแล้วคือไม่ได้ผ่านแบบว่าคือจะผ่านแค่แบบจากประตูห้องแล้วแบบเหมือนผ่านฟึบเข้าไปนิดนึงอ่ะเหมือนแบบโค้งออกไปอ่ะเหมือนเข้ามาแล้วโค้งออกไปอ่ะคือไม่ได้ผ่านทะลุทั้งบ้านอะไรอืม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 เขาก็อยู่ไปจนมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนเนี้ยมันจะแปลกกว่าทุกคืนที่เขาเคยเจอมาเขานอนอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนคนเหยียบท้องอ่ะอยู่ๆก็ปวดท้องอยู่ๆก็แบบเจ็บเหมือนมีใครมายืนอยู่ที่ท้องเขาแล้วเอาแล้วผีอำแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามนอกเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคำว่าผีอำไหมมีขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะเวอร์วายนะผีอำอ่ะจริงเหรอเวอร์วายนะอย่างญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าอะไรคานาชิบาริแปลตรงตัวเลยตรงตัวเลยว่าผีอำคือคานาชิบาริเนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะมันคือการที่เราขยับคานาชิบาริมันคือการที่เราขยับขยื่นไม่ได้เวลาเราอ๋อแบบเหมือนตัวแข็งเหมือนตัวเหมือนแบบลุกไม่ขึ้นหรือโอเคสติขยับไม่ได้อย่างนี้ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าปวดท้องเหมือนมีคนมากดแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าผีอำนะเขาก็ยังคิดว่าเขายังขยับได้อยู่อะไรเงี้ยเขาลืมตาขึ้นมาก่อนแล้วเขาแบบมองคือมันก็อัตโนมัตินอนหงายแล้วก็ต้องมองขึ้นไปข้างบนแต่เขาก็ไม่เห็นมีใครยืนอยู่บนท้องเขาเลยเขาเลยแบบแล้วมันปวดอย่างไรวะเขาก็เลยเปิดผ้าห่มดูแล้วเห็นเป็นหน้าเด็กอะเกาะอยู่ใต้ผ้าห่มอะเกาะแบบเกาะมองอย่างเงี้ยลูกลุยโคตรหนังเลยเนี่ยเขาแบบเฮ้ยเชี่ยปุ๊บออกใช่ป่ะเออแล้วก็แบบผ้าห่มมันก็ยังกองอยู่งั้นน่ะเขาแบบตายแล้วกูเป็นไงว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปดูตรงผ้าห่มก็ไม่มีไม่เจออะไรนะแล้วเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นน่ะเชี่ยผ้าห่มอ่ะเออไม่ใช่นี้แล้วเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นน่ะเขาก็เกิดอาการปวดท้องอย่างเงี้ยแบบปวดเหมือนมีคือเหมือนมีอะไรมาเกาะอยู่ตลอดอ๋อคือในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นอ่ะแล้วเขาเลยคิดว่าเขาคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมันเกินไปมันน่าจะมีแบบน่าจะต้องมีใครที่แบบเป็นทางผีผ่านแล้ว
เหมือนผีแบบมาเห็นเราอ่ะแล้วมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาเลยตัดสินใจแบบคือยังไม่ย้ายห้องทันทีแต่กลับไปที่บ้านเกิดเขาก่อนบ้านที่ต่างจังหวัดเขาไปอยู่บ้านปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งคืออาการปวดท้องมันก็ยังอยู่แล้วไอ้วันเนี้ยแม่เขาเนี้ยไปงานข้างนอกไปงานศพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าตัวเขาก็อยู่บ้านแม่เขาก็ไลน์มาบอกว่าเอ้ยเนี่ยลูกลูกจำชื่อของปู่เราได้ไหมลูกก็บอกว่าอ้าวจำได้แต่จำคันจิไม่ได้จำชื่อจำเวลาเขียนคันจิจำไม่ได้แม่ก็บอกว่าอ๋องั้นฝากไอ้นี่ฝากไปดูตรงอัฐิคือเหมือนโกรธที่เขาใส่กระดูกที่เขาเก็บไว้ที่บ้านของญี่ปุ่นมันจะมีชื่อเขียนเป็นภาษาคันจิอยู่ก็เลยบอกว่าฝากไปดูตรงไอ้โกรธตรงนั้นได้ไหมแล้วก็เขียนว่าอะไรถ่ายรูปส่งให้แม่มาแม่จะได้เอาคันจิไปเขียนไปใช้เลยเขาก็โอเคเราก็ไปที่อัฐิของปู่ก็ถ่ายรูปแชะแล้วก็ส่งให้แม่ไปแม่ก็บอกว่าไอในรูปเนี่ยผู้หญิงในรูปเนี่ยใครแล้วเจ้าตัวเป็นผู้ชายเดี๋ยวอธิบายก่อนโกรธเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนคือมันจะโกรธเนี่ยมันจะเป็นหินเหลี่ยมเป็นหินเหลี่ยมๆเคยเห็นสุสานญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะมีสุสานแบบคล้ายๆกับขัดมันอ่ะหินที่ขัดมันอ่ะแล้วมันแล้วพอเราไปยืนอยู่ข้างหน้าหินขัดมันมันจะสะท้อนอ๋อมันสะท้อนคนถ่ายนี่แหละมันสะท้อนคนถ่ายแต่แม่ถามว่าผู้หญิงในรูปอ่ะคือใครมีรูปครับจริงเหรอจัดกันหน่อยอยู่หน้าดิสก์ท็อปนะครับลากเข้าเลยเฮ้ยทำไมไอ้เจงมันทำเหมือนรู้วะไม่ต้องการมันบอกกูไอ้สัตว์มีรูปครับเอาแล้วแน่นอนกดแอปเข้าเลยไฟล์มันอยู่หน้าเล็กท็อปเนี่ยสโตนเนี่ยเหรอสโตนโกดพิกลากเข้ามาได้ไหมว่ามันต้องกดแอปมาก่อนเอานะครับ3 2 1ไม่มาเดี๋ยวไม่มันใส่เข้ามาแล้วมันไม่เปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยอันนั้นของกูนั่นแหละกดแอดไปเพื่อนกดแอดไปimageซ้ายสุดวิชาพี่นี่มาสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันแล้วกดบวกแหละบวกimageแล้วก็กด add source แล้วก็ add new source ไม่ใช่ดิ add new source mouseDesktop เลื่อนมาสโตนโค้ดนั่นแหละจะเอาแล้วนะฮึบมาแล้วนี่ครับขยายให้ดูหน่อยแล้วกันอู้เฮ้ยชัดป่ะนี่เลยหรือวะนี่ป่ะนี่ป่ะตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละนี่ป่ะคือเห็นเป็นรูปมือถือถ่ายเนี่ยมันมีมือถืออยู่ข้างหน้าแต่หน้าอันเนี้ยเนี่ยมือถือเนี่ยเนี่ยมือถือฝาพับอันเนี้ยคือมันเป็นหินขัดมันแล้วก็คือเขาก็โคสอัพใช่ไหมเพื่อจะถ่ายคันจิให้แม่ซึ่งถ้าเป็นปกติหัวจะอยู่ตรงองศานี้ไม่รู้อ่ะใช่ไหมถ้าเราถือแล้วถ่ายอย่างเงี้ยใช่มันดูจากไอหินเนี่ยมันตรงด้วยมันไม่ได้ถ่ายจากด้านข้างนิดนึงใช่ใช่มันตรงกันอย่างนี้เลยมันสแต็กกันอย่างนี้เลยแล้วซึ่งปกติเราจะไม่ถ่ายรูปอย่างนี้ป่ะโอ้โหไอห้องแชทบอกพอใกล้ไปเอาลงพอขนลุกไม่กล้าดูแล้วมันมีต่อไหมมันก็เลยทำให้เหมือนกับเขาก็เลยรู้ไงว่าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยคือผู้หญิงคนเดียวที่เขาเจอกับในใต้ผ้าห่มโอ้นี่คือเด็กใช่อ๋อเอารูปขึ้นมาอีกทีนึงก็ได้เล็กๆหน่อยก็ได้โหเล็กๆหน่อยก็ได้เล็กๆหน่อยก็ได้ไอ้นี่มาตั้งเต็มเลยเนี่ยพอย่อเล็กๆแล้วอ่ะเราจะเห็นเหมือนคือเป็นหน้าเด็กเลยชัดๆเลยอ๋อแต่กูดูเป็นหน้าคนแก่
เออกูก็รู้สึกว่ามันเป็นป้าแก่ๆป้าแก่ป้า40อ่ะใช่ๆกูดูแบบด้วยจินตนาการกูเนี่ยอันเนี้ยมองไม่เห็นโทษโทนเอาแป๊บนึงเนี่ยๆๆเหมือนแบบจมูกยาวๆอ่ะใช่ที่ถ้าแบบกูดูนะดูไกลๆลีลีตาจะเหมือนว่าเหมือนโตแล้วอ่ะแล้วก็แบบเริ่มมีแก้มย้อยๆเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคคือเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขามันเป็นเด็กที่เขาเจอในใต้ผ้าห่มหลังจากนั้นเขาก็ไปทำพิธีไล่ผีนั่นแหละครับแต่เรื่องราวมันก็ประมาณนี้ติดผีมาด้วยชอบเหลือเกินรูปที่มันเรื่องที่มันมีรูปเนี่ย